ที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้ไม่ต้องแซงใครค่ะเพราะว่าอยู่ที่พื้นถนนอยู่ในสภาพเมาแอกหลับไปเลยทีนี้กู้ภัยไปเห็นตอนแรกยังไม่รู้ว่าเมาหรือไม่เมาคิดว่าคนเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุฆาตกรรมนึกว่าตายด้วยซ้ำค่ะก็เลยลองเดินไปดูใกล้ๆเรียกก็ไม่ตื่นลองเอาไฟฉายส่องดูซิไฟฉายแยงตาเท่านั้นแหละค่ะเจ้าตัวเนี่ยลุกขึ้นมาโวยวายใส่เลยเปิดไฟทำไมแสบตาเนาะพี่เมาหรือยังไงนี่คือยังโอ้ตายแล้วนอนนิ่งไปเลยอะค่ะตอนแรกเฮ้ยรถชนหรือเปล่าเนาะตายหรือเปล่าโดนทำร้ายร่างกายมาหรือเปล่าชายรายนี้ค่ะเป็นชายสูงวัยนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ริมทางในอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาแล้วนิ่งเลยนะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ตะโกนเรียกแต่ไม่ขยับตัวเลยค่ะทีนี้ก็เลยเอาไฟส่องตาดูพอไฟแยงตาเท่านั้นแหละเจ้าตัวขยับตัวขึ้นมาทันทีเอาโล่งใจไปหนึ่งปลอกอย่างน้อยก็ไม่เสียชีวิตแต่ตรวจสอบดูแล้วมีอาการเมาสุราอย่างมากเลยค่ะก็เลยต้องประสานให้กับชาวบ้านเอารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมารับไปหน่อยเพราะว่าถ้าไม่มีพ่วงข้างแล้วน้องนึกสภาพนะเขาเมาแต่เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ข้างหลังเกาะไม่อยู่แน่ๆทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนที่ไปเจอคุณอุกฤษบอกว่าพอเอาไฟฉายส่องเขาปุ๊บร่างกายขยับเลยแล้วก็ตะโกนสวนมาแซบตาแล้วก็โวยวายค่ะว่าไปเปิดไฟแยงตาเขาทำไมแต่จากการตรวจสอบดูเมาสุรามากเลยถามกับชาวบ้านว่าพอรู้จักไหมหรือว่ามีตรงไหนตั้งวงเล่าหรือเปล่าชาวบ้านบอกว่าอ๋อในหมู่บ้านจัดงานกฐินก็คาดการว่าแกคงจะไปร่วมงานแล้วก็สนุกสนานดื่มสุราจนเมาแล้วกลับบ้านไม่ได้แต่โชคดีนะคะกู้ภัยไปเจอก่อนประสานชาวบ้านใครมีพ่วงข้างพาแกไปส่งบ้านหน่อยฟังจากคุณอุกฤษค่ะได้ไปเจอกับคนนอนอยู่ข้างทางครับนอนหมดสติอยู่ข้างทางครับก็ผมก็ลงไปดูนะครับก็นอนในลักษณะเกือบจะคว่ำหน้านะครับก็นึกว่าแต่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรนะครับผมก็ลงไปดูนะครับแล้วก็ทำการปลุกครับปลุกตามที่เคยอบรมมาเลยครับก็ปลุกงั้นนะก็ไม่ตื่นครับ5นาทีก็ไม่ตื่นก็เลยไปเอาไฟฉายครับมาส่องม่านตาดูนะครับพอส่องปุ๊บก็เหมือนแกจะแสบตาครับเหมือนแกจะแสบตาแล้วแกก็ลุกขึ้นมานะครับประเด็นคือเมาครับเมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังบอกเลยนะคะว่าอันนี้ยังดีนะที่กู้ภัยไปเจอก่อนช่วยแกกลับบ้านมาได้ทันสังเกตดูนะคะว่าน้ำมันเริ่มขังเพราะตอนนั้นฝนเริ่มตกแล้วแล้วถ้าแกนอนอยู่ริมทางจมน้ำแล้วน้ำมันขังขึ้นมาเรื่อยๆนึกออกปะยุงก็เยอะนอนแช่น้ำมันก็ไม่สะอาดนึกออกไหมอ่ะอาจจะเกิดอันตรายมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคือณเวลานั้นตัวแกเองคงไม่เป็นไรหรอกเพราะเมาไงไม่รู้แกอาจจะไม่รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับ